สวัสดีค่ะนักเรียนสำหรับสัปดาห์นี้นะคะนักเรียนจะเรียนเรื่องการเขียนตัวเลขแสดงจำนวนในรูปกระจายนะคะต่อไปนะคะมาดูการเขียนตัวเลขแสดงจำนวนในรูปกระจายเป็นการแสดงจำนวนในรูปการบวกค่าของเลขโดดในแต่ละหลักนะคะนักเรียนดูตัวอย่างตัวเลขนะคะ5 2 9 1 7 8 3 0 6นะคะอ่านว่า529,178,306นะคะมาดูนะคะดูจากทางขวามือนะคะ6มีค่า6นะคะ0อยู่ในหลัก10มีค่า0 3อยู่ในหลัก100มีค่า300นะคะ8อยู่ในหลักพันมีค่า 8,000 นะคะ7อยู่ในหลักหมื่นมีค่า 70,000 1อยู่ในหลักแสนมีค่า 100,000 9อยู่ในหลักล้านมีค่า 9 ล้าน2อยู่ในหลัก10ล้านมีค่า20ล้านนะคะ5อยู่ในหลัก100ล้านมีค่า500ล้านนะคะต่อไปนะคะเราจะมาเขียนให้อยู่ในรูปกระจายได้ดังนี้นะคะคือ500ล้านบวก20ล้านบวก9ล้านบวก 100,000 บวก 70,000 บวก 8,000 บวก 300 บวก 0 บวก 6 นะคะการเขียนตัวเลขแสดงจำนวนในรูปกระจายหลักใดที่มีค่าเป็น0อาจไม่แสดงก็ได้ดังนั้นเลข0อยู่ในหลัก10จะเขียนก็ได้หรือไม่เขียนก็ได้นะคะนักเรียนมาดูการเขียนในรูปกระจายนะคะคุณครูจะยกตัวอย่างนะคะ 12,354 เขียนในรูปกระจายได้ดังนี้เท่ากับ 10,000 บวก 2,000 บวก 300 บวก 50 บวก 4 นะคะยกตัวอย่างอีกข้อนะคะ 50,550เขียนในรูปกระจายได้ดังนี้นะคะก็จะเท่ากับ 50,000 บวก 500 บวก 50 บวก 0 นักเรียนดูข้อใดเขียนในรูปกระจายได้ถูกต้องกอไก่หรือขอไข่คะนักเรียนติ๊กตอกติ๊กตอกคุณครูเฉลยนะคะข้อที่ถูกที่สุดและถูกต้องนะคะคือข้อกอไก่นะคะคือ 2,000150นะคะเท่ากับ 2,000 บวก100บวก50นะคะกอไก่ถูกต้องนะคะนักเรียนต่อไปมาดูเรื่องการเปรียบเทียบจำนวนนับการเปรียบเทียบจำนวนนับนะคะให้นักเรียนสังเกตเลยนะคะเมื่อมีจำนวนหลักไม่เท่ากันจำนวนที่มีจำนวนหลักมากกว่าจะเป็นจำนวนที่มีค่ามากกว่านะคะนักเรียนดูนะคะคุณครูให้สังเกตหลักที่อยู่ซ้ายมือสุดหลักที่อยู่ซ้ายมือสุดนะคะตรงนี้คือเลข6เลข6นะคะข้างบนไม่มีนะคะแต่ข้างล่างมีเลข6ดังนั้นข้างบนจะมี7หลักนะคะนับ1 2 3 4 5 6 77หลักนะคะข้างล่างมี1 2 3 4 5 6 7 8ข้างล่างมี8หลักดังนั้นแสดงว่าเลขที่อยู่ข้างล่างมีค่ามากกว่าเลขที่อยู่ข้างบนคุณครูไม่ได้อ่านตัวเลขนะคะคุณครูให้นักเรียนสังเกตจำนวนหลักนะคะถ้าหลักไหนมีค่ามากหลักนั้นก็จะมีจำนวนมากกว่านะคะมาดูข้อนี้นะคะดังนั้นหลักที่อยู่ข้างบนจะน้อยกว่าหลักที่อยู่ข้างล่างนะคะไปดูต่อไปนะคะต่อไปเลขโดดในหลัก10ล้านหลักล้านและหลักแสนมีค่าเท่ากันนักเรียนสังเกตนะคะซ้ายมือสุดเลข5เท่ากันถัดมาเลข1ก็เท่ากันอีกถัดมาเลข8ก็เท่ากันอีกถัดมาเป็นเลขอะไรคะ
เลข9กับเลข6อยู่ในหลักอะไรคะหลักหมื่นนะคะเลข9กับเลข6อยู่ในหลักหมื่นนักเรียนมาดูนะคะ9จะมากกว่า6นะคะดังนั้นเลขที่มีหลักเท่ากันให้ไปดูเลขที่ถัดมาจากซ้ายมือมาเรื่อยๆจนกว่าเลขจะไม่เท่ากันถ้าเลขไหนมีค่ามากเลขนั้นก็จะมากกว่านะคะดังนั้นข้อนี้คือเลขไหนมากกว่ากันนะคะเลข9ข้อนี้ก็จะได้51,897,635มากกว่า51,864,520นักเรียนสังเกตนะคะซ้ายมือสุดเลข5เท่ากันถัดมาทางขวามือเลข1เท่ากันถัดมาเลข8เท่ากันถัดมาก็เป็นเลข9กับเลข6เลขไหนมากเลขนั้นก็จะมีค่ามากเลยนะคะนักเรียนเราสังเกตนะคะถ้าหลักเท่ากันก็จะให้เปรียบเทียบเริ่มจากซ้ายสุดถัดมาขวาถัดมาขวาถัดมาขวาจนกว่าเลขนั้นจะมีค่าไม่เท่ากันนะคะแต่นักเรียนต้องดูนะคะหลักต้องเท่ากันก่อนนะคะมาดูค่ะต่อไปคุณครูจะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดหน้าที่10กับหน้าที่11นะคะแล้วพบกันใหม่นะคะนักเรียนสวัสดีค่ะ